มาแล้วช่วงคันปากจี๊ดคันปากจี๊ดนั่นเฮ้ยคันคนบนตึกก่อนเลยเหรอโอ้เป็นอะไรเดี๋ยววันที่เราบันทึกเทสเนี่ยเป็นอะไรวันศุกร์เนี่ยโอ้โหอะไรได้ข่าวว่าช่วงเช้าก็ดูประชุมที่ตึกพักดีบดินทร์ใช่ตอนเช้าเขาก็ดูปกติดีนั่งประชุมไปได้สัก 35-40 นาทีอยู่ดีก็ลุกออกจากห้องประชุมแล้วมอบหมายให้รองสัตชัยประชุมแทนเรื่องข้าวใส่ท้องหนึ่งหนึ่งปวดท้องเพราะว่าเอาจริงๆนะท่านนายกอายุเนี่ยวันก่อนที่เดินทางร่วมคณะนายกปวดฉี่ก็ฉี่บนเครื่องบินอันนี้อาจจะส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นเรื่องฉี่เสร็จก็เดินกลับเข้ามาได้ได้เออก็ห้องน้ำก็มีอันที่สองก็เลยสันนิษฐานกันว่าสงสัยมีภารกิจด่วนแต่ปกติก็ยังอยู่บนตึกไทยใช่แต่ปกติท่านนายกเนี่ยประชุมอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเลยเพราะเรื่องข้าวเนี่ยเวลายืนพูดบนโพเดียมใช่แต่จู่จู่ใช่จู่จู่ก็มอบให้รองชัยเป็นประธานแล้วเดนก็เดินไปแต่ว่าทีมบรรดานักข่าวสายเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวเขาที่มาประชุมเนี่ยบอกเลยว่านายกอารมณ์ไม่ค่อยดีเดินขึ้นไปเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีก็แงะกันใหญ่เลยตกลงว่าอะไรก็พวกเราก็เลยสันนิษฐานกันว่า1ไปให้น้ำเกลือต่อ2อาจจะมีข้อมูลอะไรเข้ามาตอนที่ประชุมอยู่ฮะไปแอบไปดักเล่นโทรศัพท์ดูโทรศัพท์สงสัยขณะประชุมว่าโอ้โหเจอปุ๊บปี๊ดเลยสงสัยเห็นโดนแซวหัวร้อนเลย1โดนแซวเรื่องน้ำเกลือสองอาจจะเห็นว่ากกต.โดนด่าเยอะหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่หรือกกต.ก็เรื่องกกต.ไปหรืออาจจะตอนประชุมเนี่ยมีข้อมูลเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยไม่โดนมันไม่โดนเนี่ยอาจจะด้วยหลายสาเหตุนะฮะก็เลยน่าจะเยอะจริงๆใช่เพราะปกติพลเอกประยุทธ์ไม่แบบต้องแบบปกตินะเนี่ยคือปกติหมายถึงว่าปกติแกต้องประชุมแบบยาวประชุมต่อจนเสร็จอะแต่ว่าอันนี้แบบลุกไปเลยนะฮะมาย้อนไปถึงตอนพลเอกประยุทธ์ที่เราบอกว่าโอ้โหคันปากขอกลับมาคันอีกครั้งบนเวทีอ๋อคันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งวันสุดท้ายอ่ะวันที่ขึ้นเวทีไงใช่นึกว่าสนามใจไม่ใจหรือว่าเป็นนักร้องเกาหลีใช่ที่สนามเทพหัสดินนะคะวันนั้นเนี่ยโอ้โหมุดท่าออกมานะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมุดตัวแล้วก็มีเป็นรปภ.เหมือนเป็นซุปตาร์นะเดินมาโอ้โหเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเลยเข้ามาพลเอกประยุทธ์ก็โบกมือเลยโอ้โหกรี๊ดลั่นสนามมากไอเราก็ลืมตัวนึกว่าเป็นโอตะร้องไปด้วยโบกมือตามโอ้โหแต่วันนั้นเนี่ยวันนั้นเรียกได้ว่าก็ยังงงกันอยู่ตกลงเข้าหัวสนามท้ายสนามหรืออะไรยังไงนะต้องรู้วิ่งกัน3รอบนักข่าวเนี่ยหัวสนามท้ายสนามหัวสนามท้ายสนามวิ่งปัดสนามกันอยู่งั้นแหละใช่แต่พลเอกประยุทธ์ก็พยายามที่จะไม่คอนเฟิร์มหรือแม้แต่แกนนำพรรคพลังประชารัฐก็พยายามที่จะไม่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จะมาหรือเปล่าก็พยายามจะให้เป็นเซอร์ไพรส์จนหยดสุดท้ายแหละแต่ว่าช่วงเย็นๆก็คือยืนยันแหละขอร้องอย่าเซอร์ไพรส์แบบนี้ทำไมวิ่งตัดสนามเทพหัสดินนะคุณจนดูฉันวิ่งตัด 2-3 รอบอ่ะจนพี่น้องประชาชนที่มารอลุงตู่อะไรกันเนี่ยวิ่งกันตุบตับตุบตับตุบตับอะไรมาแล้วมั้งอ่าแต่ก็ต้องบอกว่าไม่เสียเที่ยวนะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องบอกว่าคะแนนวันนั้นเนี่ยคะแนนนิยมที่ได้จากวันนั้นเนี่ยก็นี่ไงอยู่ตรงนี้ที่เธอโหไม้แบบดาราเลยคือช่วงที่ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยโอ้โหแบบคุ้มคนเต็มไปหมดเลยไหลขึ้นไปโอ้โหโดนดันขึ้นไปเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าท่านนายกเนี่ยขึ้นเวทีกลางอะที่บอกว่าเดินได้ตลอดแล้วได้สามารถที่จะทักทายประชาชนได้รอบทิศทางใช่แล้วก็แก้แล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยด้วยไม่หยุดเป็นเป้านิ่งนะหัวนายกเนี่ยซ้อมมาเลยเพลงอยู่ตรงนี้ที่เธอเนี่ยถ้าสังเกตดีๆตอนแรกๆที่แบบว่าตอนแรกๆที่ขึ้นไปจับไมค์อย่างนี้นะ2มือนะแล้วมีสัตว์นิดๆอาจจะยังตื่นเต้นใช่มีกุหลาบช่วยหน่อยไงโบกนะโอ้โหเรียกได้ว่าท่านเป็นครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์เลยใช่ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยเขาต้องขึ้นแบบมีโพเดียมแล้วก็ยืนแต่คราวนี้ขึ้นไปแบบเหมือนเปิดตัวซุปตาร์อะไรประมาณนั้นนะโอ้โหผู้คนก็กรี๊ดกันไม่หยุดเลยนะป้ายไฟพร้อมไปหมดเลยถอดสูตรถอดไทออกเองใช่ใส่เสื้อหน่อยเพราะว่าตอนแรกนะคะเราก็ลุ้นเฮ้ยลุงแกจะมาแบบมาดไหนโอตาอัปป้าอะไรยังไงแบบว่าหรือจะมาแบบแอปแบลอะไรนะปรากฏก็มาง่ายๆคือแค่ถอดสูตรแล้วเอาเนคไทออกแค่นั้นถกแขนมาแค่นั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นดิทำไมอ่ะแกทำเนียบตั้งนานนะหายไปไหนไปไหนทั้งๆที่ไม่ได้กลับไปอาบน้ำไม่ได้ไปทำอะไรกลับมาชุดเดิมอาจจะกลับอาจจะกลับไปบ้านแว็บนึงแต่ว่าไม่เปลี่ยนชุดแล้วอาจไปซ้อมหน้ากระจกนิดนึงหยุดตรงนี้
ิดนะแต่ไม่เป็นไรเรียกว่าในวันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เรียกว่าเรียกเสียงก็คือลั่นสนามเทพหัสดินในวันนั้นเรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยถ้าให้คะแนนก็ให้เต็มเลยเวลาแป๊บเดียวนะ7-8นาทีคือพูดเนี่ย7-8นาทีแต่ว่ากว่าระยะเวลากว่าจะปรากฏตัวในสนามกว่าจะอะไรก็เกือบ20นาทีแต่ช่วงพูดเนี่ย7นาทีนี่โอ้โหเรียกว่าทิ้งบอมไว้เยอะเลยนะการประกาศก็เรียกว่าที่โดนใจพี่น้องประชาชนคือประกาศเรื่องจะอะไรนะยอมตายเพื่อแผ่นดินนี้การปกป้องสถาบันโอ้โหเรียกได้ว่านี่นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเลือกอะไรนะเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ต้องบอกว่าแคมเปญนี้ได้ผลมากในช่วงโค้งสุดท้ายจบที่ลุงตู่เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนนะก็บอกว่าหลายส่วนนะก็บอกว่าโอ้โหก็คืออยากอยู่แบบนี้ไม่ต้องมีม็อบไม่ต้องมีอะไรพูดถึงหย่อนหีบบัตรโอ้โหมาเนี่ยเสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้ออะไรสีฟ้าลายสีฟ้าแต่แบบไม่เหมือนกันสองแถบไงก็คือปกติใหญ่แถบใช่แถบเนื้อคือต้องบอกว่าคือปกตินะตั้งแต่ทำข่าวพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่เป็นผบ.แล้วมาเลือกตั้งมาปกตินะแต่งตัวเชยมากสมัยก่อนสมัยก่อนเดี๋ยวสิอ๋อสมัยยุคนี้นี่แต่งตัวโอ้ถมใช่คือสมัยก่อนนะแต่งแบบเสื้อกอล์ฟเก่าๆมาตัวนึงแล้วก็แบบคือแบบแต่งแบบเทสเนี่ยไม่แบบอะไรเลยแต่นี่เรามองเลยว่าแต่มากระหลังเนี่ยเป็นคนแต่งตัวมีรสนิยมใช่ก็ยังงงว่ามีรสนิยมมากใช่คือสมัยก่อนอุ้ยทำไมนายกแต่งตัวแบบเฉยเฉยแล้วก็เราก็จำคำพูดที่พี่เล็กพูดได้นะบอกว่าเป็นคนไม่เสื้อผ้าแต่งตัวแบบง่ายๆแบบเชยเชยเชยด้วยมีพอมาเป็นนายกแล้วเนี่ยจะมีคนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมหรืออาจารย์น้องหรือทีมงานใช่ดูใช่ดูเองก็เนี้ยบเสื้อก็เนี้ยบเขาเรียกว่าแหมเขาต้องดูลุคตัวเองไงปรับลุคนิยมเราไม่รู้เรามีแบรนด์ไม่มีแบรนด์แต่เราดูว่าเราคือถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือท่านใส่แบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์ตลาดทั่วไปไงคือไม่ใช่ว่าไม่มีแบรนด์นะที่ผ่านมาก็ใส่มีแบรนด์แต่ว่าก็แบรนด์อะใส่ Adidas ใส่ Nike ใส่ Aero ใส่ที่เป็นแบรนด์ตลาดอะแต่พอมายุคนี้อาจจะมีคนมาดูแลเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งกายมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังที่เป็นโอปป้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนมาดูเรื่องเสื้อผ้าให้หรืออาจารย์น้องอาจจะปรับลุคให้ที่ใส่วันนั้นน่ะยี่ห้ออะไรเนาะไม่ไปถกดูเลยว่าจะถกมันไม่มีโลโก้ให้เห็นตรงข้างหน้าไงเพราะว่าอีกแถบนึงถ้าสังเกตกันดีๆแถบนึงอาจจะเป็นลายทางเล็กอีกแถบนึงจะเป็นลายทางใหญ่แกคงไม่เอาผ้าอะไรที่ชาวบ้านให้ไปตัดนะใช่นี่โชว์ได้เลยนะนะฮะแต่ต้องบอกนะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบรรดาผู้ใหญ่ในรัฐบาลหรือแม้แต่ผบ.เหล่าทัพเนี่ยมากันเปิดหีบเลยนายกก็มาแต่เช้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีอ่ะยดาอยู่ในยุคของทักษิณยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะยดาคือก็จะสังเกตว่าเขาจะมีทีมรปภ.มาดูเรื่องป้ายเรื่องอะไรให้เรียบร้อยเลยเสร็จเหมือนว่ามาปุ๊บเนี่ยฉันต้องเดินเข้าไปแล้วกาบัตรได้เลยอะไรอย่างนี้กันพื้นที่ให้โล่งๆเพื่อให้สื่อแต่ประยุทธ์ไม่ยืนต่อคิวครับใช่ยืนต่อคิวครับมาถึงไปดูของตัวเองแล้วก็ยืนต่อคิวประชาชนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาหันมาแล้วไม่ได้มองแต่เขาคงได้ยินเสียงหันมาใช่อะไรอย่างนี้เลยอ่ะใช่แล้วก็มีบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเชิญค่ะเชิญค่ะนายกไม่แซงคิวไม่แซงคิวคือชาวบ้านเขาก็เกรงใจรู้ว่าแบบว่าคนสำคัญเนี่ยเวลามีค่าก็อาจให้จะได้ไปทำอย่างอื่นไงแต่นายกก็ไม่ก็คือต้องต่อคิวทีนึงชาวบ้านรำคาญสื่อแม่งเป็นร้อยเลยอ่ะใช่ก็เหมือนกับพลเอกประวิตรเหมือนกับบิ๊กแดงผบ.เหล่าทัพเนี่ยพอเขารู้ว่าเป็นคนสำคัญเขาก็จะหลบให้แต่แต่ละคนบอกว่าไม่เชิญครับก็คือต่อคิวก็เหมือนกันนะต่อคิวใช่ต่อคิวหมดใช่แล้วนายกเนี่ยพอต่อคิวพอได้คิวปุ๊บให้บัตรประชาชนเจ้าหน้าที่เรียบร้อยเนี่ยเดินไปคูหาลีลาอีกเดินไปคูหาสุดท้ายใช่ไหมตรงก่อนสุดท้ายไม่ดีกว่ากลับมาคูหานี้เลือกคูหามากเดี๋ยวผิดกฎหมายเลยผิดไม่เอาดีกว่าไม่หาได้มากูแกดูเวลาหรือเปล่าดูเลิกดูเลิกดูใจยังเฉยดูเลิกนาทีว่านายกกี่นาทีอ่ะ8โมงเอ้ยกี่โมง9 8โมงเท่าไหร่ 8:20 ป่ะถึงวันนั้นแต่ว่าก็ช่วงนั้นน่ะพอดีกันเลยบิ๊กแดงก็ 8:24 บิ๊กป้อมก็ช่วงประมาณนั้นหมดคือมาก่อน 9:00 กันหมดเลยมาหลังเปิดหีบแป๊บเดียวอ่ะเรียกว่าพอหย่อนบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการเดินทักทายเจ้าหน้าที่คุมคูหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินแปะเข้ามาตรงสื่อเลยโอ้โหสื่อบอกเลยว่าวันนั้น
หูเนาะวุ่นวายมากเลยอ่ะคือต้องบอกว่าแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเช่นเดิมคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาคนเดียวมาคนเดียวเหมือนคืออาจารย์ไปตอน11โมงใช่อาจารย์น้องเนี่ยมาตลาดคือนักข่าวเนี่ยพยายามแอบดูว่ากะว่าเอ๊ะอาจารย์น้องต้องมาพร้อมลูกสาวฝาแฝดเพราะอยากจะเห็นกันมากปรากฏไม่มาแต่ชื่อมีนะแต่เขาอาจคงจะแวบมาตอนหลังน่ะตอนไหนที่นักข่าวไปหมดแล้วเนี่ยใช่นะคือเรียกได้ว่าในช่วงของ 4-5 ปีเนี่ยยังไม่เคยปรากฏภาพหรือตัวของลูกสาวท่านนายกให้เห็นเลยอ้าวเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนเราเหลือเวลาน้อยมาที่ทำเนียบรัฐบาลเลยพลเอกประยุทธ์จันทร์นะโอ้โหไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแถมเอากระดาษไปโยนไปส่งให้กับสื่อมวลชนผมไม่ขอตอบทุกคำถามที่ถามมาแล้วกันเรื่องตั้งรัฐบาลเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนะงั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านนายกเนี่ยประกาศสกิดให้พวกเรารู้ว่าจากนี้ไปฉันจะเงียบนะฉันจะทำงานของฉันอย่างเดียวแต่ก็คุกกุ่นสมองเนี่ยคุกกุ่นอารมณ์เนี่ยคงคุกกุ่นอยู่ในใจก็คงไปอ่านหนังสือสู่จุดจบไปอ่านอะไรที่การว้าวว้าวว้าวอะไรขึ้นท้องฟ้าป่านนี้กูยังตีความไม่ได้ป่านนี้ยังตีความมุกว้าวในยังไงวะตีความอะไรวะว้าวความหวังความฝันเหมือนปล่อยว้าวขึ้นไปแล้วแต่ถ้าไปปล่อยใกล้สายไฟลมมันตีตกอะไรอย่างนี้ลมมันอะไรว้าวจะไม่ขึ้นจะพันสายไฟเนี่ยป่านนี้เราใส่เราสมองไม่ถึงแกนะเนี่ยฮะเลยยังตีความไม่ถูกว่าแกจะหมายถึงอะไรนายกจะหมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องการยึดนโยบายอะไรต่างๆที่ปล่อยฟุ้งกันออกมาเนี่ยคุณน่ะปล่อยฟุ้งออกไปได้ถ้าคุณไม่ทำรากฐานให้มันมั่นคงหรือแข็งแรงเหมือนกับสายป่านว่าวถ้าไม่ดีมันก็หลุดลอยไปใช่ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะจะเปรียบถึงการจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกหรือเปล่าก็โอ้ยังตีความไม่ถูกเลยนะคะอ่ะมาวันไหนต่อฮะเอานี่ไงกี้พูดไปยังเรื่องคุยไม่มีอะไรนะอารมณ์เสียเรื่องอารมณ์เสียวันศุกร์เลยเนี่ยวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยเราพูดไปยังอ่ะยังไม่พูดพูดไปแล้วไงพูดไปติดเดียวเองว่าไม่รู้อารมณ์เสียด้วยเรื่องอะไรเนาะใช่ก็อันนี้น้ำเกลือก่อนไหมฮะน้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเกลือก่อนน้ำเกลือแหละเราก็เห็นภาพกันแล้วนะว่าทีมงานกันเป็นลูกน้องทีมงานนั่นแหละแอบส่องถ่ายตรงประตูไงว่าเอ๊ะเจ้านายทำงานเอ๊ะเจ้านายทำอะไรทำไมทั้งที่มีพลังด้วยมีพลังด้วยให้น้ำเกลือด้วยทำงานไปด้วยนะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าอ่อนเพลียอ่อนเพลียก็ต้องเติมน้ำมันกันนิดน้ำมันมันหมดนั่นแหละโอ้โหไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแบบนี้ตอนไปต่างประเทศเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ใช้วิธีการนี้แหละถ้าอ่อนเพลียก็ต้องให้น้ำเกลือใช่แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยคือภาพแบบนี้ออกมาแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาทีมงานหรืออะไรอาจจะมองในแง่ดีอยากให้กำลังใจนายกคือเอามาโพสต์อยากให้กำลังใจเห็นว่านายเนี่ยทำงานขนาดใส่น้ำเกลือยังไม่หยุดย้อนแต่แน่นอนคนก็มองว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไอ้เป็นนักการเมืองแล้วอ่ะเหมือนจะสร้างคะแนนเรียกความสงสารความเห็นใจอะไรอย่างนั้นก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ฮึมเลยและสื่อสนใจไหมตรงนั้นสนแต่ว่าสนตรงอื่นด้วยสนตรงอื่นมากกว่าลากลงมาท่านผู้ชมลองมองลงไปที่ขาโต๊ะของนายกที่พื้นโต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรีจะเห็นนะใช่มีสิงขาวสิงหิงอ่อนเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่ข้างโต๊ะเลยเออเขาบอกว่าเป็นอะไรนะมันเป็นคลิปความเชื่อเนอะความเชื่อในเรื่องอำนาจบารมีการคุ้มครองการปกครองข้าราชการอะไรประมาณนั้นใช่คือนายกอ่ะเขามีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วว่าคนเล่นของใช่นะคือนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆอุ้ยถ้าส่องดีๆเนี่ยยังมีสิงโตคู่ดำข้างหลังอีกคู่นึงนะนั่นคำรามเลยโอ้อันนั้นเป็นสิงแบบกำลังคำรามสิงดำคำรามแต่ด้านล่างนี่เป็นสิงแบบสิงสร้างบารมีนี่คือท่านสิงเอาไว้ข่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะโอ้โหเรียกได้ว่านี่แค่สแกนทั้งห้องนี่นี่ถ้าให้เราขึ้นไปสักครั้งนึงนะฉันจะไม่สนใจประยุทธ์เลยฉันจะสนใจของในห้องประยุทธ์เลยเฮ้ยวันหลังงานวันเด็กอ่ะขึ้นไปเลยเด็กเพราะว่างานวันเด็กของใช่เพราะว่างานวันเด็กอ่ะเขาเก็บของใหม่โล่งเลยเห็นมาโต๊ะโล่งเลยนั่นแหละโอ้นี่พอพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะนึกอย่างที่บอกว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ที่บอกว่ามีอะไรคล้ายๆพลเอกประยุทธ์นะคือหนึ่งนอกจากมีภรรยาเป็นอาจารย์เหมือนกันภาษาเหมือนกันมีลูกสาวนะเป็นนักดนตรีด้วยจะบอกว่าบิ๊กแดงลูกสาวเป็นนักดนตรีนะเป็นคุณหมอด้วยแต่เป็นนักดนตรีด้วยใช่ใช่นั่นแหละหมอเพลินเนี่ยร้อยเอกหญิงแพทย์หญิงอมรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยเป็นหมออยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ว่าเป็นนักดนตรีด้วยเล่นคีย์บอร์ดและตั้งวงที่โรงพยาบาลพระมงกุฎในการที่จะไปเล่นให้คนไข้ด้วยคือบอกว่าสองคนเนี่ยคล้ายๆกันนอกจากนิสัยจะคล้ายๆกันแล้วเนี่ยครอบครัวอะไรก็คล้ายๆกันด้วยวันนั้นน่ะวันเลือกตั้งเป็นวันแรกที่พลเอกอภิรัตน์เนี่ยเปิดตัวลูกสาวใช่เปิดตัวคือได้ออกงานพร้อมกันทั้งครอบครัวเนี่ยงานแรกเลยตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.เลยแต่วันนั้นเนี่ยวันเลือกตั้งเนี่ยรู้ไหมว่านักข่าวแอบสะกดรอยพลเอกประยุทธ์อ้าวเหรอตามอ้าวเหรอที่ตามไปสนามกอล์ฟใช่ไหมใช่
ก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปสนามกอล์ฟก่อนกับพลเอกประชัยเพื่อนรักแต่ชัยแล้วก็สุรท่านสุรศักดิ์แล้วปรากฏว่าเนี่ยนักข่าวก็คือได้ข่าวแว่วๆมาว่าจะไปตามไปดูที่สนามราชพฤกษ์ราชพฤกษ์แล้วแต่เข้าไม่ได้รถป๊าอ่ะนั่นแหละเข้าไม่ได้แต่ส่งได้ไงพอเข้าไปปุ๊บรพ.เขาก็มาดันออกแล้วแต่หารู้ไหมว่าบนถนนวิภาวดีเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาเขาไปแอบถ่ายเขาเรียกว่าอะไรซองไม่ใช่ไม่ใช่ปาปาลัสซี่อะไรอย่างเงี้ยแหละเกาะติดเลยนะตามเลยนะเรายังคิดในใจว่าเราพอเขารู้ไหมเนี่ยว่ามีรถสื่อแอบตามตูดเกาะมาติดอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกนะไม่บอกเขาไม่ได้บอกภาพมันออกไปแล้วนั่นแหละวันนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่าสื่อก็ไม่ปล่อยเหมือนกันก็พยายามสะกดรอยตามว่าเออไปที่ไหนที่ไหนยังไงบ้างเพราะโดยสัญชาตญาณของการเป็นนักข่าวเนี่ยหลังปิดหีบปุ๊บหรือวันหย่อนบัตรเลือกตั้งของนักการเมืองซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มอำนาจหรือว่ารักษาการเนี่ยเราก็ต้องเกาะติดเป็นเงาเพราะว่าปิดหีบปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลใช่ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็เลยสงสัยกันว่า1ท่านไปที่สนามกอล์ฟเนี่ยคือไปตีกอล์ฟเพื่อรีแลกซ์ว่าเดี๋ยวต้องลุ้นเลือกตั้งตอนเย็นหรือไปจัดตั้งรัฐบาลในสนามกอล์ฟด้วยอันนี้เป็นข้อการตั้งข้อสังเกตเฉยๆน่าจะรีแลกซ์ด้วยนะคะแต่ว่าไปเพราะว่าไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะเออแมวดำเราไงนั่นเรื่องโอ้โหวันครม.นี่เราคือมันก็หลายเรื่องเหมือนกันนะในเรื่องความเชื่อความที่เวลาน้อยค่ะเราเรื่องแมวดำวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็เดินทางจากตึกไทยเดินทางใช้เดินเท้าเดินเท้าจากตึกไทยคู่ฟ้ามาพร้อมทีมรปภนี่แหละเพื่อที่จะมาเป็นปกติเดินมา4ปี5ปีแล้วต้นอโศกน้ำตรงทางโค้งทาง3แยกปากหมาที่เคยอยู่กันน่ะเออปรากฏว่าเจ้าแมวดำตัวนี้วิ่งตัดหน้าขบวนของนายกรัฐมนตรีใช่เออเป็นไงล่ะก็พวกเราแหมก็ต้องบอกว่าไปตีความไปก็คือไม่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมหรือว่าคนที่อ่านข่าวจะบอกอุ้ยนักข่าวเนี่ยจับประเด็นต้องบอกนะว่าอยู่มา 4-5 ปีน่ะไม่เคยมีแล้วแมวตัวนี้มันก็อยู่ทำเนียบตลอดมันไม่เคยมาวิ่งปาดหน้าแต่ว่าบรรดา FC ของลุงตู่บอกเอ้ยมันไม่ใช่แมวดำ 100% มันมีขาวๆด้วยใส่ถุงเท้าสีขาวใส่สูทด้วยแมวตัวนี้มันมีสีขาวมันใส่ด้วยมันใส่สูทผูกเนคไทสีขาวไอ้ดำแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยปรากฏว่าไอ้ดำหายไปครึ่งวันโอ้โหหากันใหญ่เลยใหญ่เลยดำถูกเรียกตัวว่าใช่สงสารมันไงกะว่าถ้าพวกเราเล่นข่าวแล้วมันเดือดร้อนอ่ะเมียมันโอ้มาเดินหาเมียมันท้องนางลายนางลายมันท้องไงมันก็มาคลอเคลียกับนักข่าวเหมือนมันเดินแง้วหาผัวฉันไปไหนตัดเปล่าตอนบ่ายปรากฏตัวอยู่ใต้ท้องรถสงสัยมันจะไปหาเมียอีกคนมาตอนเช้าแล้วบ่ายมันจะมาหานางลายเนี่ยแหละเพราะว่าวันนั้นที่วิ่งหนีอีหลายป่ะก็ไม่รู้นะลายไงนั่นเลยมาตัดหน้านายกตัดหน้านายกแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันแค่สีสันใช่แล้วนายกเนี่ยเขาเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วนอกจากรักหมาแล้วก็คงไม่ทำอะไรแมวหรอกไม่ทำหรอกคือนายกไม่สั่งหรอกแต่เรากลัวว่าเจ้าหน้าที่คนส่งคนสวนอะไรเงี้ยจะทำหรือเปล่าแต่ว่าก็อยู่ดีมีสุขปกติยังอยู่ดีมีสุขนู่นไปดูสิงโตสีขาวเหรอหลังจากที่ออกแว่ภาพสื่อแล้วที่รายการตัวจี๊ดเอามาพูดเนี่ยสิงโตจะยังอยู่ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บหรืออาจจะมาตั้งอีกเพียบเลยนะคะเป็นการเสริมอำนาจของท่านพลเอกประยุทธ์อ้าวแต่ตัวเองบอกว่าเป็นสิงโตกับราชสีอะไรไม่ใช่เหรอสิงโตราชสีจับหนูอะไรอย่างนี้ไงใครไม่รู้กำลังจับหนูก็เหมือนกับคุณสนธิรัตน์บอกว่าไอ้แมวดำตัวนั้นน่ะแมวกำลังจะไปจับหนูมาให้ไม่แต่นี่สิงโตราชสีจับหนูราชสีดูแลหนูจริงๆว่าหนูจะมาดูแลราชสีอะไรประมาณนี้หนูจะมาช่วยราชสีให้ได้จัดตั้งรัฐบาลที่มั่นคงก็ได้มั่นคงและยั่งยืนโอ้ยบทรายการไว้สัปดาห์หน้าเรามาลุ้นสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ศึกการเมืองกันต่อด้วยนะงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้วสานานุ่มยาดาเพิ่มลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ